ามินกลับไปเหมือนจะไปทำงานที่เกาหลีอะค่ะแล้วทีนี้น้องกามินยังไม่ได้แจ้งว่าจะมีแพลนกลับมาเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าแบบช่วงนี้ก็คือแบบงานรัดตัวเขามากจริงๆเขาอยากจะเคลียร์แบบทุกอย่างให้มันเสร็จแบบเสร็จสิ้นจริงๆเพื่อที่จะได้กลับมาไลฟ์ยาวๆเหมือนสมัยก่อนอะไรเงี้ยค่ะยังไงอยากกลับมาแน่ๆขอเคลียร์งานให้เสร็จแบบเสร็จจริงๆจังๆก่อนอะไรก็ต้องบอกเลยว่ากลับมาถูกจับตามองอีกครั้งค่ะสำหรับเรื่องราวของคู่จิ้นที่กลายเป็นคู่จิ้นอย่างนักแสดงหนุ่มแนทชาลีไตรรัตน์แล้วก็จีกามินติ๊กต็อกเกอร์สาวชาวเกาหลีใต้ที่หลายคนมักเห็นเธอนะคะปักหลักอยู่ที่เมืองไทยและได้ออกมาไลฟ์สดให้เห็นโมเมนต์น่ารักน่าเอ็นดูแถมรับทรัพย์รัวๆอย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเจ้าตัวเนี่ยเจอดราม่าหนักๆเมื่อครั้งที่เธอเนี่ยบินกลับไปที่บ้านเกิดด้วยหนุ่มแนทชาลีนะคะถึงขั้นโพสต์คายร้องไห้บอกถ้าติดต่อกันไม่ได้ไลน์หาแต่ไม่ทักตอบก็คงทำงานด้วยกันไม่รอดค่ะถ้ากลับมานะคะสาวกามีเนี่ยต้องจริงใจ 100% ก่อนที่เมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะคะ FC ด้อมเพนด้าที่ตามลุ้นรักของทั้งคู่ก็ใจฟูกันอีกครั้งนะคะเมื่อสาวกามินได้บินกลับมาเมืองไทยเพื่อสานต่องานพร้อมสร้างความรู้สึกดีๆให้กับแฟนคลับอีกครั้งร่วมกับหนุ่มแนทชาลีโดยในวันนั้นนะคะหนุ่มแนทชาลีเดินทางไปรับด้วยตนเองถึงสนามบินพร้อมหน้าตาที่บานช้ำๆนะคะนอกจากนี้สาวกามินยังเผยในคลิปอีกว่าฉันบอกว่าทุกคนไม่ต้องกังวลฉันกลับมาแน่นอนโดยถ้านับรวมๆแล้วนะคะสาวกามินก็น่าจะอยู่ที่เมืองไทยมาได้เกือบ4เดือนแล้วล่ะค่ะและล่าสุดนี้เองนะคะก็มีข่าวว่าสาวกามินได้เดินทางกลับเกาหลีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเจ้าตัวก็กำลังมีความสุขดีกับครอบครัวพร้อมการรับงานที่เกาหลีแต่ก็ไม่ลืมที่จะออกมาไลฟ์เอนเตอร์เทนแฟนๆนะคะอย่างไลฟ์ล่าสุดที่สาวกามินออกมาไลฟ์และได้ร้องเพลงไทยนะคะรักแรกของนนทนนท์พร้อมกับบอกคิดถึงแฟนคลับอีกด้วยค่ะทอดสบายดีไหมเป็นคำถามที่ยังคงวันอยู่ซ้ำๆเธอลืมไหมที่ไม่มีทางชีวิตต่อเป็นอย่างไรปิดถึงกับบางไม้ส่วนฉันคอยคิดถึงคอยอยู่ซ้ำๆทุกHow are you? I miss you really. ซึ่งก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างนะคะจะปกติดีแต่ทว่ากับมีดราม่าคุกขึ้นมาอีกแล้วนะคะหลังจากที่ปูผู้จัดการของแนทชาลีได้ออกมาพูดผ่านไลฟ์ว่ากามินจะกลับไปทำงานที่เกาหลีและยังไม่ได้แจ้งว่าจะมีแผนกลับมาเมื่อไหร่ค่ะเพราะว่ากามินบอกว่ายังติดงานที่อยู่เกาหลีนะคะเดี๋ยวสะดวกแล้วจะแจ้งกลับมาค่ะน้องกามินกลับไปเหมือนจะไปทำงานที่เกาหลีอะค่ะแล้วทีนี้น้องกามินยังไม่ได้แจ้งว่าจะมีแพลนกลับมาเมื่อไหร่เพราะว่าเขาบอกว่าเขายังติดงานอยู่ที่นั่นเดี๋ยวถ้าเขาสะดวกแล้วเดี๋ยวเขาแจ้งกลับมาค่ะซึ่งหลังจากที่คุณปูนะคะออกมาพูดแบบนี้ค่ะก็ได้ทำให้ชาวเน็ตหลายคนนะคะเข้ามาคอมเมนต์แซะกามินอีกเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นเขาไม่สนใจหรอกเขาสนแต่ใครเปเขากับการนั่งเฟกหน้ากล้องเดี๋ยวความจริงก็หลุดมาเรื่อยๆจากชาลีกรุ๊ปเจ้าของแบรนด์ท่านหนึ่งนั่งร้องไห้คาไลฟ์เมื่อวานเพราะไม่รู้ว่า2คนเนี่ยจะเลิกกันไหมมันกระทบต่องานขายอยู่ไทยไม่มีงานจะมาอยู่เฉยๆก็ยังไงอยู่ก็ดีใจที่น้องมีงานที่เก่าและอีกหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่าหมดสัญญาแสดงก็แยกย้ายต่อสัญญาใหม่ก็ต่อรองค่าตัวกันใหม่นอกจากนี้นะคะยังมีอีกหลายคอมเมนต์ค่ะที่แซวว่ารวยแล้วกามินคงไม่กลับมาแล้วล่ะค่ะซึ่งก็เลยทำให้เกิดการถกเถียงกันกับกลุ่มแฟนคลับที่ออกมาโต้กลับแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นบางคนทำไมต้องเดือดร้อนจะเป็นจะตายทุกครั้งเวลาที่กามินเนี่ยกลับเกาหลีด้วยให้เขาได้ใช้ชีวิตปกติของเขาบ้างเถอะบางคนบางช่องนี่เป็นอะไรปากบอกรักน้องแต่ปั่นคนกลับบ้านเขามีพ่อแม่จะเป็นจะตายกันแต่ละคนบางคนอยากรู้เรื่องส่วนตัวเขาเกินไปถามอย่างกับนักข่าวบันเทิงให้เขามีพื้นที่ส่วนตัวบ้างให้เขาอยู่กับครอบครัวเขาบ้างบางคนเนี่ยก็สาละแหน่รู้ดีทุกเรื่องเอาชีวิตครอบครัวของคุณให้ดีก่อนไหมและอีกหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่าคนคนหนึ่งกลับบ้านไปหาครอบครัวไปทำงานมันจะอะไรนักหนาด่ามาไม่พักกูละปวดฮิตกุ้มใจเขาก็เหมือนเราปะวะจากบ้านต่างจังหวัดมาทำงานน่ะไอ้พวกหัวอ่อนนี่ก็นะเขาปั่นอะไรก็ขึ้นหมดหยุดให้ข้ามันก็จบขณะที่ต่อมานะคะสาวกามินค่ะก็ได้ออกมาไลฟ์กับแฟนคลับนะคะรวมไปถึงคุณแพรเพชรค่ะยูทูบเบอร์สายเกาหลีนะคะที่มักจะเป็น
็นล่ามแปลภาษาเกาหลีเวลาที่พูดคุยกับกามินโดยในไลฟ์นะคะได้มีการบอกกับสาวกามินว่าทุกคนเนี่ยรอคอยสาวกามินและคิดถึงมากนะคะอยากให้จัดการงานที่เกาหลีให้เสร็จและมาไลฟ์เหมือนเดิมนะคะด้านสาวกามินก็บอกว่ารู้ว่าทุกคนรอนอกจากนี้สาวกามินยังได้เล่าว่าก่อนที่เธอเนี่ยจะไปทำงานที่ไทยเธอเคยไลฟ์ทุกๆวันละเป็น10ชั่วโมงแล้วก็คิดถึงสมัยนั้นแต่ว่าช่วงนี้งานรัดตัวมากจริงๆอยากจะเคลียร์ทุกอย่างให้มันเสร็จสิ้นจริงๆเพื่อที่จะได้กลับมาไลฟ์ยาวๆเหมือนเดิมนะคะยังไงกลับมาแน่ๆขอเคลียร์งานให้เสร็จก่อนค่ะทุกคนยังรอคอยเขาอยู่แล้วก็คิดถึงเขามากๆแล้วก็อยากให้เขาคือจัดการงานให้เสร็จแล้วก็กลับมาแล้วเราก็แบบเหมือนก็เรียกอะไรเหมือนกลับมาแล้วก็เราก็ไลฟ์กันแล้วก็เหมือนเดิมอะไรประมาณนี้그렇게말씀해주신것에대해서너무감사드립니다 บอกขอบคุณมากๆที่แบบอุตส่าห์คิดให้แบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะใช่เขารู้แบบทุกคนก็รอเขาอะไรอย่างงี้ค่ะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะแบบไปทำงานที่ไทยหรืออะไรเงี้ยเขาเคยแบบไลฟ์ทุกๆวันหลายๆคนก็น่าจะทราบว่าเขาไลฟ์ทุกๆวันละเป็นแบบ10ชั่วโมง10ชั่วโมงเลยอะไรเราก็คิดถึงสมัยนั้นแต่ว่าช่วงนี้ก็คือแบบงานอ่ะรัดตัวเขามากจริงๆเขาอยากจะเคลียร์แบบทุกอย่างให้มันเสร็จแบบเสร็จสิ้นจริงๆเพื่อที่จะได้กลับมาไลฟ์ยาวๆเขาเคลียร์งานเพื่อที่จะกลับมาไลฟ์ยาวๆเหมือนสมัยก่อนอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าแบบยังไงอยากกลับมาแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่ากลับมาแน่ๆขอเคลียร์งานให้เสร็จแบบเสร็จจริงๆจังๆก่อนอะไรเงี้ยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกช่วงนึงที่สาวกามินค่ะเล่าว่าก่อนหน้านี้เคยมีช่วงที่ทำงานยุ่งจนไม่มีเวลากินข้าวเลยนะคะช่วงนี้จึงอยากให้เป็นช่วงที่จะได้พักผ่อนบ้างค่ะก็เลยอาจจะลดงานลงนะคะเพื่อใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้ได้เยอะที่สุดค่ะได้มาอีกชั่วโมงจุ่มชินาโก้ที่กำลังกับเด็กกับแม่รังอีกจะกับที่เด็กโอป้ารังกับที่นั่นแต่아빠보러가려고하고있어요그래서좀가족들끼리시간을보내고곧명절이거든요한국은근데이번명절이길다보니까뭐가족끼리여행갈생각도하고있어요เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหมือนกันที่แบบทำงานยุ่งจนไม่มีเวลากินข้าวเลยเขาเลยบอกว่าช่วงนี้ก็อยากจะเป็นช่วงที่แบบพักผ่อนบ้างก็เลยอาจจะแบบลดการแบบรับงานลงแล้วเขาพยายามจะใช้เวลากับครอบครัวให้ได้เยอะที่สุดก็คือช่วงนี้ก็จะอยู่กับแม่กับพี่ชายแบบบ่อยมากๆเกือบทุกวันเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาคิดว่าแบบภายในอาทิตย์นี้ก็ทั้ง3ท่านก็น่าจะไปเยี่ยมคุณพ่อด้วยกันแล้วก็ความจริงอาทิตย์หน้ามันเป็นเทศกาลชูซอกเป็นวันหยุดยาวของเกาหลีก็คิดว่าน่าจะไปเที่ยวครอบครัวกันอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็จะพยายามใช้เวลากับครอบครัวจากนั้นนะคะก็มีช่วงที่สาวกามินเล่าแล้วก็คุณแพรแปรเหมือนเดิมนะคะโดยสาวกามินเล่าว่าครั้งนี้เป็นการกลับเกาหลีในรอบหลายเดือนจึงมีเอกสารและก็งานต่างๆที่จะต้องจัดการเยอะนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะออกมาไลฟ์มาเจอกับทุกคนบ่อยๆแต่ช่วงนี้ต้องดูแลครอบครัวดูแลงานเมื่อได้กลับเกาหลีนะคะจึงพยายามจะรวบงานทุกอย่างเพราะมีเวลาไม่มากค่ะเขาบอกว่าแบบรอบนี้ก็คือกลับมาเกาหลีแบบในรอบหลายเดือนเรื่อยแล้วมันก็เลยมีเอกสารหรืองานต่างๆไม่ว่าจะงานจุกจิกงานของครอบครัวอะไรต่างๆที่เขาแบบจะต้องจัดการเยอะเขาก็เลยบอกว่าความจริงอะถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากมาไลฟ์บ่อยๆอยากมาเจอทุกคนบ่อยๆแต่ว่ามีเขาต้องแบบดูแลครอบครัวดูแลแบบงานอะไรต่างๆแล้วมันไม่ได้มาเกาหลีบ่อยๆเขาก็เลยต้องรวบงานทุกอย่างที่ทำในเกาหลีได้ในเวลาที่แบบสั้นมากๆขณะที่คอมเมนต์นะคะยังคงเป็นที่ถกเถียงกันถึงแผนบินกลับเมืองไทยของสาวกามินที่ไม่มีอะไรชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเท่าที่ฟังจากคุณแพรคือน้องรีบทำงานให้เสร็จนอนน้อยและอยู่กับครอบครัวนู่นนี่นั่นแล้วจะรีบกลับบ้านที่คูบอนจากนั้นก็ได้มีคนมาตอบกับว่าแต่เท่าที่ผมฟังอยู่ยาวเคลียร์งานบวกกับพักกับครอบครัวถึงกลางกันยาแล้วจะกลับมาไลฟ์บ่อยๆแต่ยังไม่มีแผนกลับไทยครับบอกไว้จะได้ไม่คาดหวังเกินไปค่ะก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องจะกลับไทยหรือว่าไม่กลับไทยอีกแล้วนี่นะคะเป็นเพียงการคาดเดากันไปต่างๆนานาของกลุ่มแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตเท่านั้นนะคะยังไงก็คงต้องรอฟังความชัดเจนจากปากของเจ้าตัวอีกครั้งนะคะทางนี้หากมีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมบอกเลยว่าทางท็อปดาราไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ